สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องเพชร Z นะคะวันนี้เราจะมาทำผม Inner Color หรือว่าผมครึ่งหัวเหมือนละลิตใน MV Love Sick Girls กันค่ะทุกคนก็บอกกันเลยนะคะว่าจริงๆเนี่ยเพชรไม่ใช่กูรูในการทำสีผมทำผมอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่อาศัยประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยย้อมผมมาบ่อยมากเมื่อก่อนนี้ย้อมผมหลายสีมากทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะนี่ถ้าทุกคนดูตามใน MV นะคะจะเห็นเลยว่าผมละลิตจะเป็นแบบเป็นสีผมออกเทาๆข้างในนะคะฉันรู้สึกเจ็บใจในช็อตนั้นมากเลยฉันรู้สึกอยากสิงผู้ชายอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพชรเปิดอันนี้ให้ดูคนดูละกันนะคะชอบจะใช่ไหมบ้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงคุยกับตัวเองก่อนเราไม่ใช่จะมาทำรีแอคชั่นจะให้ทุกคนดูชอบจะใช่ไหมบ้างเดี๋ยวฉันคุยกับตัวเองไม่รู้เรื่องแล้วฉันว่าฉันคุยกับกล้องเนี่ยแหละอย่างนี้นี่หรือว่าดูรูปนี้ก็ได้ผมละลิตเนี่ยจะเป็นผมสั้นข้างนอกผมดำข้างในจะเป็นแบบผมสีเทาๆเนาะถูกไหมและตอนนี้นะคะเพชรก็มีผมดำเหมือนละลิตข้างนอกแล้วนะคะแต่ถ้าทุกคนจำกันได้ก่อนหน้านี้นะคะผมเพชรอะมันเป็นผมแบบผมกัดที่มันลอกแล้วเป็นผมเสียทุกคนจะบอกว่าจริงๆอยากย้อมให้มันเป็นสีเทาเข้มแต่ออกมาดำขนาดนี้เลยทุกคนแต่ออกมาเป็นแบบนี้ก็ดีนะคะจะได้เหมือนละลิตไปเลยใครนะคะที่อยากจะเปลี่ยนผมกับผมเสียให้มาเป็นผมดำผมธรรมชาติแบบนี้ผมปกติแบบนี้นะคะไปดูได้นะคะที่ IGTV ของเพชรนะคะไปทำ how to ไว้ในนั้นเนาะไปดูไปกด follow กันได้นะคะทุกคนต่อส่วนผมสั้นเนี่ยเพชรมีบ้างอาจจริงๆนะคะเบ้าหน้าเพชรและเบ้าหน้าละลิตมันต่างกันขนาดเนี่ยไม่ได้จริงๆไปทำออกมาเนี่ยน่าจะต้องเป็นแบบหัวลูกชิ้นนะทุกคนขอโค้งให้มันอยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะเรามาทำอินเนอร์คัลเลอร์กันดีกว่านะคะช่วงแนะนำอุปกรณ์ชั้นทำผมกับแปรงถ้าทุกคนไปซื้อเป็นเซตมาเนี่ยเขาจะมีแปรงทำผมมาแต่ว่าเพชรทำแปรงหายก็เลยได้เป็นหวีมาแทนนะคะถุงมือย้อมผมแล้วมือจะได้ไม่เลอะกิฟต์หนีบผมเอาวันที่ถ้ามันเลอะแล้วจะไม่เสียใจนะคะยางมัดผมผงกัดผมใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะยาย้อมผมสีเทายาย้อมผมสีน้ำเงินหรือแม่สีสีน้ำเงินค่ะก่อนที่จะเริ่มทำกันนะคะทุกคนเพชรขอบอกทุกคนอยู่2เรื่องก่อนไปเปลี่ยนเสื้อค่ะไปเปลี่ยนเสื้อที่ถ้าเกิดมันเลอะแล้วเราจะไม่รู้สึกกรีดร้องเราจะไม่ร้องกรีดนะคะเพชรก็ไปเปลี่ยนมาแล้วนะคะแล้วก็เอาตะเข็บมาอยู่ข้างนอกด้วยนะคะเผื่อมันเลอะยังไงมันก็เลอะข้างในอย่างเนาะความงกนี้ อีกเรื่องนึงก็คือไม่ต้องสระผมก่อนเนาะเราเน่ามากี่วันก็ปล่อยให้มันเน่าไปเลยนะคะแล้วก็มากัดผมกันเลยอันนี้เฉพาะสำหรับคนที่จะกัดผมเนาะสเต็ปถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมสีกันอันนี้แหละเพชรก็ไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้มาก่อนรุนแรงมากด้านในมีอันนี้มาให้นะเป็น developer นะคะเป็นผงกัดนี่แหละทำผสมผงกัด developer มันเป็นแม่มดกำลังผสมยาอยู่เลยเฮ้ยกลิ่นหอมนะแต่อย่าไปดมเลยสารเคมีทั้งนั้นแปรงผสมค่ะถัดไปนะคะเราจะมาแบ่งผมกันวิธีการแบ่งผมนะคะทุกคนเอาผมออกมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ดูว่าเราอะอยากจะให้ผมอินเนอร์หรือว่าผมสีเทาข้างในอะมันจะสูงหรือหนาประมาณไหนทุกคนกะเอาเองเลยเนาะทุกคนก็เอาออกมาอย่างนี้เนาะแล้วก็แบ่งผมเพชรจะทำแบบนี้เอานิ้วโป้งอย่างเงี้ยแสะขึ้นมาเหนือหูแล้วใช่ปะแล้วทีเนี้ยทุกคนกะว่าอยากจะให้มันสีเทาเนี่ยมันอยู่สูงขนาดไหนของเพชรก็จะทำประมาณแบบหางตานะคะหมายถึงว่ากรีบไปประมาณหางตานิ้วโป้งไปปุ๊บประมาณหางตาระดับหางตาเราปุ๊บกรีดไปข้างหลังนิ้วโป้งชนกันปุ๊บรวบแล้วก็สะบัดขึ้นนะจ๊ะเอามันขึ้นมาจ้าเสร็จแล้วนะคะเราใช้หนังยางมัดเลยเอาขึ้นไปสูงๆเลยนะคะทุกคนมันจะได้แบบไม่ลงมาเปื้อนข้างล่างตอนที่เรากัดสีผมเนาะทุกคนเพชรอาจจะไม่ได้มัดสวยขนาดนั้นนะอันนี้เอาให้แบบรู้เรื่องไม่ให้มันแบบลงไปข้างล่างเพราะว่าเวลาเรากัดอ่ะมันจะไปผสมปนกับข้างล่างนะคะสภาพตอนนี้ก็คือพลีชีพมากเลยนะคะทุกคนสภาพแบบใครเนี่ย เราอย่างนี้จะปุ๊บไปส่องกระจกก่อนนะคะว่าเราโอเคหรือเปล่ากับระดับนี้ความหนาเท่านี้แล้วเราแบ่งมันตรงหรือเปล่าเพชรก็ไปส่องกระจกมาแล้วนะคะเพชรรู้สึกว่าโอเคมากไม่คิดเลยว่าการใช้นิ้วโป้งวิธีแบบนี้จะทำให้การแบ่งผมนั้นตรงเป๊ะมาก
สเต็ปถัดไปนะคะอันนี้ยากแล้วทุกคนเพราะว่าเราจะมาลงมือทำกันจริงๆแล้วนะคะแล้วก็แบ่งผมอีกชั้นนึงก่อนนะคะแบ่งให้มันเป็นสัก2ชั้นก็ได้อย่างนี้ตวัดขึ้นไปแล้วก็เอานิกิฟนี่โอ้โหมันพลีชีพจริงๆว่ะสเต็ปถัดไปนะคะก่อนที่เราจะเริ่มลงมือถ้าเกิดใครมีผ้าคลุมเนี่ยก็เอามาคลุมเลยนะคะจะได้ไม่เลอะคอเลอะหลังแต่เพชรไม่มีก็ขอใช้วิธีนี้นะคะแล้วก็ไม้หนีบผ้าเอาหนีบตรงนี้พีชีพขั้นสุดเลยอะสภาพเนี้ยใส่ถุงมือนะคะทุกคนเพราะว่ามันตัดทาชั้นแรกของเราไปเลยนะคะนี่แหละค่ะทุกคนการที่เราแบบไม่มีผู้ช่วยเราตัวคนเดียวเราก็จะเอาตัวรอดด้วยตัวเองตัดท้อชีวิตทำไมเรียนรู้ว่าการใช้มือควักลงไปเลยเร็วสุดโอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วสภาพตอนนี้คือแบบจากนั้นเราก็รอค่ะประมาณ 20-30 นาทีเนาะสวัสดีค่ะไม่ใช่ เพชรไปนั่งทำงานมาเมื่อกี้ทำไปทำมาเวลาเลยไปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วอ่ะเดี๋ยวเพชรขอไปล้างก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะแชร์ทุกคนเพชรกลับมาแล้วนามาแต่จะให้ดูนะคะแชร์เหลืองอ่อยเลยจ้าเพชรลืมบอกไปว่าตอนที่ทุกคนไปล้างเมื่อกี้ไม่ต้องเอาส่วนข้างบนออกมานะแล้วก็ไปสายแค่ครึ่งหัวนั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราออกมาใช่ไหมคะถ้าเกิดเราจะมากัดอีกทีเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเลยที่เราจะแบ่งให้ได้เหมือนเดิมเท่าเดิมทุกคนเข้าใจไหมแชร์อยากจะกัดต่อแต่ว่าผมกัดหมดตั้งแต่วันนั้นนะคะเพชรก็ทิ้งให้สภาพผมเป็นแบบนั้นเลยนะคะออกมาใช้ชีวิตด้วยแบบนั้นนะคะและมันก็ทำให้เพชรสำเนียกได้ว่าใช้คำว่าสำเนียกเลยนะว่าไม่รู้สึกว่ามันน้อยไปมันแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ถ้ามัดผมขึ้นไปก็จะมีความแบบเฮ้ยเกรย์นิดนึงอะนะเสื้อคือไม่ได้มากจริงๆอันนี้ก็คือเสื้อตัวเดิมเลยนะคะที่จะมาใช้กัดต่อนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะเพชรก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะมาทำต่อก็จะทำให้มันสูงขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็จะทำให้สีน้องเขาสว่างขึ้นอีกจะพยายามทำให้เหมือนละลิตมากที่สุดขั้นตอนตรงนี้นะคะเพชรก็จะแบ่งผมให้ได้เหมือนเดิมก่อนเรามัดสีผมสีเหลืองข้างล่างแยกไว้แล้วก็ค่อยแบ่งผมข้างบนลงมากัดอีกเพื่อให้ได้สีข้างในที่สูงขึ้นค่ะแต่ถ้าใครจะเอาอินเนอร์ข้างในสูงอยู่แล้วก็แบ่งผมให้สูงแล้วกัดตั้งแต่รอบแรกไปเลยค่ะตอนแรกอะเพชรแบ่งแค่แบบห่างตาแล้วก็ไปหลังหูแบบนี้มันก็เลยน้อยถูกไหมทีนี้เราจะทำให้มันสูงขึ้นโดยการนี่เลยจ้าห่างตาไปเลยจ้ากรีดไปเลยนะคะพอนิ้วชนกันปุ๊บจับรวบแล้วก็เช็คก่อนว่าเราโอเคไหมกับตรงนี้แล้วก็รวบตึงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วทีนี้เราก็เช็คซ้ายขวาว่าเราแบ่งผมมันเท่ากันไหมเราโอเคหรือเปล่าหนาพอไหมหรือว่าสูงพอหรือยังอะไรอย่างนี้พยายามทำให้ผมข้างบนมันตึงๆนะคะถ้าเรารู้สึกว่าโอเคแล้วใช่ไหมแล้วก็มัดผมจ้ามัดผมแล้วเรายังไม่เสร็จนะเราต้องมาเช็คข้างหลังกันก่อนว่าข้างหลังมันเท่ากันหรือเปล่าเสร็จแล้วเราก็เอากิ๊บติดเลยจ้าพยายามทำให้มันตึงนะคะเราจะได้แบบกัดผมกันได้ง่ายๆอันนี้ก็ไม่รู้ทรงอะไรนะคะไม่มีความห่วงสวยใดๆทั้งสิ้นเลยเราก็จะลงมือทำกันแล้วเดี๋ยวเราไปผสมผงกัดกันเพชรก็ไปซื้อผงกัดมาใหม่นะคะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งด้วยนะคะถุงมือพร้อมนะคะผงกัดก็พร้อมแล้วแล้วก็ทาลงไปเลยค่ะลุยค่ะค่ะทุกคนระหว่างที่เพชรรออยู่นั้นเพชรก็มีความรู้สึกว่าเพชรอยากจะทำข้างล่างเลยนะคะใจร้อนอะเนาะเราก็จะปล่อยให้ข้างบนที่มันมีอยู่น้อยนิดให้มันเหลืองไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะแกะข้างล่างลงมาทาอีกชั้นหนึ่งไปเลยผลออกมาคิดว่ามันจะต้องเป็นเหลืองที่สว่างขึ้นนะคะเฉพาะข้างล่างแล้วถ้าเราไปล้างปุ๊บออกมาเนี่ยข้างล่างเหลืองอ่อนข้างบนเหลืองเข้มแล้วก็อาจจะทับเหลืองเข้มข้างบนอีกครั้งหนึ่งอะไรไปเนาะจะรอดไหมเนี่ยทำไมฉันไม่แบบตัดสินใจทำแบบตั้งแต่ครั้งแรกมันจะได้ไม่วุ่นวายขนาดนี้เช่ใกล้ความจริงแล้วค่ะทุกคนขั้นตอนถัดไปนะคะเพชรก็จะมาลงผงกัดที่เรากวนเสร็จแล้วเนี่ยนะอีกรอบนึงนะคะก็จะเน้นทาข้างบนแล้วก็เน้นทาตรงนี้เพราะว่าเวลาเราปล่อยผมอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ออกมาใช่ไหมโอ้โหทุกคนเป็นไงตัวอะไรวะเนี่ยอันนี้หลังจากที่เพชรกัดไป3รอบนะคะสีมันก็อ่อนขนาดนี้เลย Love it girls คือดูจากในรูปแล้วเนี่ยของลลิตอะจะแบบ
เป็นสีออกเทาๆอย่างนี้เลยอ่ะมันต้องกัดจนสีมันสว่างกว่านี้ไปมากเลยค่ะทุกคนแต่ขอสารภาพว่าขี้เกียจแล้วมันเหนื่อยนะแบบนั่งทำจนฟ้ามืดเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงสีถัดไปเลยนะคะสีของลาลิสเนี่ยมันจะออกดูแบบบลอนด์เทาๆหน่อยนะคะซึ่งเพชรก็ไม่รู้ว่าชื่อที่เรียกสีอย่างนั้นเรียกว่าอะไรนะคะเพชรก็จะขอเรียกว่าบลอนด์เทาๆแล้วกันการย้อมสีแบบนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่ต้องอาศัยประสบการณ์จริงๆอ่ะต้องเป็นช่างมืออาชีพเลยแล้วก็ต้องเคยย้อมผมสีเทาแบบนั้นมาก่อนซึ่งเพชรอ่ะประสบการณ์คือเกือบจะเป็นศูนย์ไม่เคยทำสีนั้นมาก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นการทดลองเพชรก็เลยเตรียมครีมย้อมผมมา2อันนะคะเป็นสีเทาอ่อนกับสีน้ำเงินการที่เราจะย้อมสีเทาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากอย่างที่บอกไปถ้าเกิดเราลงไปเลยกับสีที่มันเป็นเหลืองแบบนี้มันจะไม่เทานะทุกคนแต่มันจะติดเขียวเพราะฉะนั้นเราต้องมีสีที่จะมากลบความเหลืองก่อนนั่นก็คือสีน้ำเงินนั่นเองที่มันเป็นฝั่งตรงข้ามกับสีเหลืองหรืออาจจะใช้สีม่วงก็ได้อะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะก่อนที่จะทำสีเทาอ่ะมันต้องแบบทำให้สีเหลืองมันอ่อนลงกว่านี้ด้วยการใช้อะไรบางอย่างอ่ะทุกคนแต่ละร้านเขาก็จะมีเทคนิคของเขาใช่ไหมคะทำให้สีเหลืองมันดรอปลงแต่เพชรคิดว่าคือเพชรแบบไม่อยากเสียเวลาแล้วอ่ะเพชรก็เลยจะลองเป็นอีกวิธีนึงที่ไปดูตาม YouTube ของฝรั่งมาก็คือการใช้สีเทานะคะผสมกับแม่สีสีน้ำเงินซึ่งประเด็นคือเพชรอ่ะไปหาซื้อแม่สีสีน้ำเงินไม่ได้เลยก็เลยแบบอ่ะลองดูแล้วกันนะถ้าเกิดเป็นสีน้ำเงินแบบนี้จะรอดหรือร่วงนะคะต้องติดตามชมนะคะเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำสิ่งที่น่าตื่นเต้นกันดีกว่ามีกระมังเพาะชามสิ่งถัดไปนะคะครีมย้อมผมอันนี้ก็จะเป็นสีเทานะคะที่เพชรใช้ไปแล้วครึ่งหลอกตอนที่ย้อมผมให้กลายเป็นสีดำไปรอบแรกที่บอกให้ทุกคนไปดูใน IG อ่ะนะคะทีนี้เหลือครึ่งหลอดเราก็จะมาใช้ต่อเลยนะคะครึ่งหัวมันก็น่าจะครึ่งหลอดป่ะแกเดา สีเทานี่นะคะสีน้ำเงินทีนี้สีน้ำเงินเนี่ยเราจะใช้ไม่เยอะเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เยอะอ่ะมันจะออกมาเป็นสีน้ำเงินเข้มแทนคือด้วยความที่ผมเพชรอ่ะมันเหลืองไงเพชรก็เลยไม่มั่นใจเลยว่าเราต้องใช้เยอะมากน้อยแค่ไหนอ่ะเอาเป็นว่าประมาณ2ข้อนิ้วก้อยนะคะ2ข้อป่ะวะคุณพี่วัดก่อนรู้สึกเยอะไปสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินจะรอดไหมนะ Developer 9% ใช้แค่ครึ่งขวดนะคะเพราะว่าครึ่งหัวไง Make sense ใช่ไหมครึ่งขวดแล้วบอกนะเกินครึ่งขวดไม่เป็นไร We're the love sick girls Asa ทำแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้เพื่อความบันเทิงทั้งนั้นนะคะโอ้ใช่แล้วทุกคนพอเราจะลงสีอะเพชรบอกเลยว่าทุกคนต้องมีสิ่งนี้ Vaseline เอามาทาทั่วกรอบหน้าใบหูต่างๆนะคะเพราะว่าเวลาเราลงสีย้อมลงไปแล้วเนี่ยเวลามันเลอะหน้ามันจะได้ไม่เลอะเนาะมันก็จะโดน Vaseline ของเราไงถุงมือทุกคนมันเริ่มเทาแล้วมันเริ่มน้ำเงินแล้วด้วยทุกข้อผิดพลาดคือการเรียนรู้คมกริบ Batch one เรื่องที่น่าลุ้นอีกอย่างนอกจากจะลุ้นว่าผมจะออกมาเป็นสีเทาไหมก็คือยาย้อมผมจะพอไหมคุณพระเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอเวลาสักประมาณ 20-30 นาทีแล้วก็ไปล้างออกเนาะแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันดีกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันย้อมสีเทาไม่ติดเลยทุกคนพร้อมสำหรับผลลัพธ์หรือยังคะนี่ก็เป็นฟินิชลุคของเรานะคะมันมีความแบบความซ่อนเปรี้ยวอะทุกคนเหมือนเฮ้ยตอนแรกก็ปล่อยผมธรรมดาก็จะแบบเอ้ยก็ดูเป็นคนธรรมดาทั่วไปผมดำใช่ไหมพอทาถูนิดนึงเฮ้ยอินนี้มันเปรี้ยวเว้ยมันสวยอะฉันมีพรสวรรค์ทางด้านการทำผมนะเนี่ยประมาณนี้เพชรแบบแฮปปี้มากเลยก็สำหรับวิธีการทำนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นไปเลยว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันแค่ต้องใช้ความพยายามความอดทนแล้วก็ความอยากสวยอะค่ะความติ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำหรับคนที่อยากจะได้ผมแบบลิซ่าเนาะแล้วก็ฝากไว้3เรื่องด้วยกันนะคะสำหรับคนที่อยากจะทำอย่างแรกก็คือตัดสินใจเลยนะคะว่าเราจะเอาผมของเราเนี่ยระดับความสูงความหนาขนาดไหนเพราะว่าถ้ามาเปลี่ยนใจแบบเพ้นเนี่ยมันจะเสียเวลาเราทำให้มันเสร็จทีเดียวไปเลยก็ได้เนาะเรื่องที่2นะคะก็คือเพ้นเนี่ยทำเองคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่กูรูอย่างที่บอกไปมันก็เลยไม่ได้ออกมาสวยเป๊ะปังปังปี้ก็เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดเราทำคนเดียวมันอาจจะ
้เวลานานมากเพชรอะเริ่มทำวันนี้นะคะเฉพาะวันนี้นะเริ่มตอนประมาณ 6:00 นจนตอนนี้ก็ตีสามอะทุกคนตีสามคุณพระคุณเจ้าถ้าเกิดใครจะทำก็วันหนึ่งเลยนะคะให้เวลากับการทำผมทรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดมีคนช่วยทำให้เนี่ยชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะมากเลยค่ะพอทำคนเดียวมันก็จะแบบงมนิดนึงค่อนข้างยากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรถึงจะแบ่งไม่เท่ากันหรือว่าสีไม่เท่ากันอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็โดนผมปิดลงมาอยู่ดีนะคะเรื่องที่สามค่ะเรื่องของการกัดผมการกัดผมเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่อันตรายเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดใครแพ้ขึ้นมาก็คือแย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทดสอบอาการแพ้อะไรกันก่อนนอนแล้วก็กัดผมอ่ะมันทำให้ผมเสียแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่จะทำให้ผมกลับมาดีเหมือนเดิมได้ก็อยู่ที่การบำรุงรักษาเนาะก็อาจจะไปซื้อทรีทเมนต์มาหมักอะไรอย่างงี้ให้มันสุขภาพดีต่างๆกันไปนะคะถ้าทำแล้วผลออกมาเป็นที่น่าพอใจอะไรยังไงนะคะแท็กมาให้เพชรดูได้นะคะอยากเห็นมากเลยว่าเอาไปใช้กันแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะสุดท้ายแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะใครยังไม่กดติดตามกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย